กับมันนะคะใช่พี่เด็กช่องนนทรีนี่ตรงนี้นะคะเดินทางมายังไงคะเป็นของนนทรีใช่พี่เด็กหนึ่งต้องบอกใช่ค่ะแล้วก็ BRT ไหมใช่ BRT น่าจะเป็น BRT ใช่ของเขาเราแล้วก็ขับรถมาเองถ้าขับรถมาเองสอนที่สุดเอ็นไทใช่ค่ะแล้วก็เดินมาได้เลยใช่ค่ะแล้วเดินขึ้นทางต่อแล้วก็ทางเชื่อมมาได้เลยผ่านเชื่อมไปที่นู่นนะคะจุดหมายของเราเอาเถอะ
ินทุกอย่างเลยนะพอแล้วเหรอถ้าตลาดพวกนั้นอยู่ตรงไหนเวลานี้ที่ตลาดภูวันนี้เราจะกินอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ดอันนี้อันไหนนี่ดูทุกคนตลาดภูบรรยากาศมันบรรยากาศนะคะเรากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะคะซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าเป็นเมนูเด็ดร้านเด็ดถ้าไม่กินถือว่ามาไม่ถึงตลาดภูเดี๋ยวนี้ก็มีหลายร้านกินเดินกินเหนื่อยใช่ก็ต้องดูใช่เดี๋ยวรออาหารนะเดี๋ยวรออาหารก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอชมเหมือนเยาวราชนะคล้ายๆเยาวราชนะแต่คนน้อยกว่าคนละแบบคนละแบบเพราะเยาวราชเขาถนนเขาจะกว้างกว่าเยอะกว่าแต่นี้เหมือนสมิธเป็นยังไงสมิธเป็นร้านมันแคบแล้วก็รถเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอแต่ว่าอาหารกันใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวรออาหารทุกคนอาหารมาแล้วนะนี่เราสั่งเส้นหมี่เป็ดนะคะยีฟสั่งอะไรข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดพะโล้ข้าวหน้าเป็ดพะโล้นะคะเป็ดย่างของต้องเป็นอะไรคะของต้องบะหมี่แห้งเป็ดนะคะเดี๋ยวรอดูหม้อไฟเราด้วยนะมาลองนะคะกินแล้วยังวันนี้เราขับรถกันมาเองนะคะจอดที่ซอยไทย20ใช่ไทย20ครับเข้าไปข้างในมันจะมีที่จอดมีค่าที่จอดใช่ประมาณนั้นก็ไปจอดแล้วก็หาที่จอดย่านนั้นคนเข้ามาช่วงเย็นๆคนเยอะอาหารอร่อยน่าจะเด็ดแหละเด็ดที่สุดใช่น่าจะแบบเนี่ยติดกันเลยนะค่ะ46เท่าไหร่นะคะ46สมมุติน้ำใช่มั้ยใช่ทุกคนทั้งหมดใช่มั้ยใช่น้ำเดียวเก็บผักก่อน46ทั้งหมดน้ำก็มีจะมีบัฟฟี่ใช่ไหมกับซอสแล้วนี่40 160ก็160ก็วิ่งเราแม่วิ่งเราแหละนี่มันร้านอะไรร้านที่สองนะใช่เรามากินเตาถึง
ร้านหนึ่งที่เป็นเรียกว่าอะไรที่เป็นที่เป็นติดถนนเลยอ่ะมีคิวค่ะเห็นไหมเนี่ยนี่มาเป็นเซตอย่างนี้แล้วค่ะมีหิวตอนนี้นะมีความหมายยังไงดีล่ะเหมือนกันสามอันเลยทุกคนกินเหมือนกันแต่มันต้องการมันเพิ่มท็อปปิ้งอะไรได้เหรอใช่มันเพิ่มท็อปปิ้งได้นะทุกคนเลือกได้หลายอย่างมากเลยจ้ะเราก็จะกิน normal ของเขามันจะได้กี่ร้านมันจะได้สองร้านก็อิ่มแล้วเนี่ยใช่เราต้องซื้อกลับนะอะไรไม่ต่างนะไม่ต้องเติมชอบออริจินอลชอบอะไรที่ดั้งเดิมนะคะไม่ลำตาลมันเลยนะก็หวานเราชอบลากบัวนี้มากเลยนะคะมีดูลากบัวเด็กกินใหญ่อย่างนั้นเลยเราไม่ตัดหรอกถ้าหรอก็กินทักอันได้นะคะคนนี่ก็กินทักอันได้นะคะเป็นช็อตทองนะคะเดี๋ยวจะถ้าเข้าใจเป็นช็อตทอง